เคารพมหาเถระพระเถรานุเถระเจริญพรญาติโยมผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยทุกๆวันพฤหัสวันนี้อาตมาก็มาร่วมรายการกับคุณกรพัฒน์จันทร์แรมได้ช่วยติดต่อกับพระที่มีผลงานในต่างจังหวัดได้มาเล่าเหตุการณ์ในรายการคณะศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยวันนี้ได้มาการเรียบร้อยแล้วนะคุณไพโรจน์คุณกรพัฒน์จันทร์แรมรายการครับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยอยู่ในขณะนี้วันนี้ความจริงแล้วน่าจะเป็นคิวของพระอาจารย์ราชันพระนักเทศชื่อดังแต่ท่านกิจติดภารกิจเกี่ยวกับเรื่องคณะสงฆ์ท่านเลยของดเว้นในการมาก็เหลืออยู่ผมกับท่านพระครูสองลูกพร้อมทั้งผมมาออกรายการในวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็มีเนื้อหาสาระหลายเรื่องหลายราวจะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับรู้รับทราบกันผมขอกราบนมัสการเรียนถามท่านพระครูมงคลด้วยความเคารพครับเจริญพรณเวลานี้การรับบริจาคโลหิตเนี่ยเรายังทำต่อเนื่องและไปถึงไหนแล้วครับอ๋อการรับบริจาคโลหิตของวัดปากน้ำก็ทำอยู่ตลอดนะครับแล้วในต่างจังหวัดก็เปิดอยู่เรื่อยๆครับต่างจังหวัดเห็นทราบว่าจะมีการเปิดบริจาคอีกนะในต่างจังหวัดครับครับส่วนภาพที่ขึ้นมานี่ก็ตัวอาตมาเองที่ไหนครับแม่ครับอันนี้ที่เนปาลครับไปเยี่ยมศูนย์บริการโลหิตนะในต่างประเทศครับแล้วก็พร้อมกับให้เลือดด้วยอันนี้ที่ศรีลังกาประเทศศรีลังกานะมีโอกาสก็ไปให้เลือดเขาด้วยครับถือว่าเป็นอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่ครับท่านครับอันนี้ที่ประเทศลาวอันนี้ที่อังกฤษครับนะครับมีโอกาสไปเยี่ยมศูนย์โลหิตแล้วก็ไปให้เลือดเขาด้วยครับนะครับอันนี้ที่ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสนี่ไม่ได้ให้นะพี่ว่าไปดูไปเยี่ยมศูนย์ให้กำลังใจใช่อันนี้ที่เยอรมันครับแฟรงเฟิร์ตแฟรงเฟิร์ตแฟรงเฟิร์ตครับแฟรงเฟิร์ตไม่ได้ให้เลือดแต่ไปดูศูนย์โลหิตของเขาครับไปดูความการงานของเขานะครับใช่ใช่เนี่ยเออลาวเราก็ไปกันนะครับพระครูใช่ลาวก็ไปเปิดศูนย์โลหิตอยู่2หน่วยครับครับที่วัดครั้งหนึ่งครับแล้วก็ที่ศูนย์โลหิตเข้าครั้งหนึ่งครับไปด้วยกันเนี่ยครับใช่อันนี้ภาพที่สหรัฐอเมริกาที่วอชิงตันดีซีไปไกลนะครับมีโอกาสไปเยี่ยมชมนะครับแต่ที่นี่ไม่ได้ให้เลือดด้วยนะอยากจะให้เขาไม่เขาไม่ยอมรับเราเขาไม่ยอมรับเขาบอกว่าต้องอ่านในข้อห้ามในข้ออนุญาตที่จะบริจาคเลือดเขาได้เราก็ไม่เป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ได้แล้วก็ต้องบริจาคไม่ได้ครับอันนี้ที่ฟิลาเดลเฟียครับครับตามที่ได้ดูได้ฟังท่านพระครูมงคลภาวนานุสิตแล้วท่านได้เปิดหน่วยด้วยและท่านก็ยังได้เสียสละในการรับบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมาท่านผู้ชมผู้ฟังครับอานิสงส์ของการให้บริจาคโลหิตหรือเสียสละในการรับบริจาคโลหิตเนี่ยอยู่ในชั้นอุปบารมีทานทานอันสูงส่งใช่ใช่ดังท่านสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าเลยบัญญัติไว้ว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายครับใช่ครับใช่แล้วจากโลหิตแล้วยังมีแว่นตาอีกนะครับแว่นตาก็เดี๋ยวในช่วงหลังก็จะได้พูดถึงครับแว่นตาเดี๋ยวเราจะพูดช่วงหลังนะครับตอนนี้การบริจาคโลหิตเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนถามเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนครับที่วัดปากน้ำเริ่มบริจาคปี2516โอ้โหวันที่10ตุลาคมจำได้แม่นเลยนะครับพระนวกะปีนั้นท่านจัดขึ้นครั้งแรกได้เยอะไหมครับครั้งแรกก็ได้20ปลาเองเนาะเฉพาะพระเนนในวัดเล็กๆน้อยๆเขาเรียกว่าเริ่มต้นใช่เริ่มต้นเนี่ยนี่หลังจาก
ครั้งนั้นครับเราก็ให้มาเรื่อยๆครับแล้วที่วัดปางน้ำก็บริจาค กันปีละครั้งในตอนนั้นนะปี16นะ16 17 18 19เนี่ยในพรรษาปีละครั้งซึ่งเป็นงานพระภิกษุนวกะอนุสรณ์นะครับครั้งหนึ่งแต่พระที่ให้แล้วเนี่ยก็เดินทางไปให้เองที่ศูนย์บริการโลหิตอีกครับนะครับไปด้วยตัวเองนะครับนี่พอมาปี2519ในช่วงนั้นอาตมาก็คิดว่าครับพระที่อยู่ในวัดปังน้ำแล้วเนี่ย400กว่ารูปเนี่ยครับถ้ามาจัดที่วัดปังน้ำทุกๆ3เดือนเลยนะมันจะได้เยอะน่าจะได้มากกว่านั้นครับเนี่ยก็จัดมาเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งนั้นก็มีความเรื่อยๆจัดกันมาตลอดใช่ไหมครับประมาณปี2019เรื่อยมาครับตอนนี้ทุก3เดือนครับก็ได้ร้อยฝ่า200 300คนเรื่อยมานี่มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นครับนะมีพรรคพวกบอกให้ทำหนังสือทำจดหมายไปถึงสถานีวิทยุบ้างครับหนังสือพิมพ์บ้างครับแล้วก็ทีวีบ้างอะไรเนี้ยครับเขาก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับเพราะงานอย่างนี้เขาเต็มใจจะประชาสัมพันธ์ให้เราเป็นงานเสียสละใช่ครับเคยทำมาเรื่อยๆวันอาทิตย์ต้องเพิ่มวันเสาร์อีกวันเพราะญาติโยมให้กันมากครับสัก500 600 700คนชักเริ่มเห็นความต้องการแล้วครับต้องเพิ่มระยะหลังเพิ่มถึง3วันเนี่ยครับต้องใช้วันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ถือว่าไม่ธรรมดาครับเคยได้ถึง 2,000 กว่าคนนะครับ 2,000 กว่าคนเนี่ยยอดสูงสุดนะครับสูงสุด 2,000 กว่าคนตอนนี้ท่านพระครูครับเจริญพรการเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตที่วัดปากน้ำเท่ากับสร้างความศรัทธาให้ศรัทธาญาติโยมเกิดความเลื่อมใสและสร้างชื่อเสียงให้กับวัดปากน้ำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมบริจาคโลหิตแล้วก็ได้บอกปากต่อปากบอกต่อๆกันไปนะครับถึงเวลา3เดือนแล้วนะมาบริจาคโลหิตกันที่วัดปากน้ำก็รู้กันโดยต่อเนื่องนี่คือสร้างความศรัทธาให้กับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับโดยมีพระเดชพระคุณอาจารย์จับคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดปากน้ำอยู่ณปัจจุบันแล้วต่อไปเรายังไปต่างจังหวัดกันอีกใช่ไหมครับครูครับใช่มีเริ่มต้นจังหวัดไหนครับจังหวัดแรกเลยครับจังหวัดแรกก็ที่จังหวัดสมุทรปราการครับวัดน้ำแดงครับอำเภอบางพลีครับตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับนี่แหละจังหวัดแรกนะครับจังหวัดแรกจังหวัดที่สองจำได้ไหมครับจังหวัดที่สองน่าจะเป็นสุโขทัยเลยเนาะครับจังหวัดที่สองในฐานะที่ผมสุโขทัยครับผมทำหน้าที่เป็นเลขาผู้ดำเนินงานจัดหาโลหิตและปัจจุบันก็มาเป็นเลขาอนุการฝ่ายประสานงานรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยเริ่มแรกเริ่มทีที่ไปต่างจังหวัดก็เลยเรายึดสายเหนือนะครับยึดสายเหนือเราก็บอกกับกราบเรียนนมัสการท่านพระครูว่าไปจังหวัดสุโขทัยเป็นอันดับแรกไปจังหวัดสุโขทัยสมัยนั้นก็มีผู้ว่าดร.นรินทร์พาณิชกิจผู้ว่ารายการจังหวัดสุโขทัยก็ไปร่วมเปิดหน่วยบริจาคโลหิตกันคนก็เยอะแยะครับคนมากตอนนั้นคนมากครับการไปให้จัดบริจาคโลหิตที่ต่างจังหวัดก็มีญาติโยมสนับสนุนครับนะมีร้านขายทองโอ้โหอันนี้ถือว่าอานิสงส์อย่างแรงนะครับแจกทองแจกทองก็ไม่ใช่เส้นใหญ่โตเลยนะครับหนักสลึงเดียวครับเส้นเดียวเท่านั้นเองนะครับครับวิธีเดี๋ยวผมขอขยายความเล็กน้อยวิธีการไปเปิดหน่วยบริจาคโลหิตต่างจังหวัดเนี่ยเราทำด้วย2ลักษณะท่านพระครูครับใช่ลักษณะที่1 เราไปขึ้นป้ายขึ้นป้ายตามสี่แยกต่างๆครับให้ประชาชนได้รับรู้และศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เลื่อมใสจะเสียสละในการบริจาคโลหิตได้รับรู้แล้วก็มาร่วมบริจาคกันขึ้นป้ายตามสี่แยกวันนั้นวันนั้นเวลานั้นเวลานั้นวัดชื่อนั้นชื่อนั้นจะมาร่วมบริจาคโลหิตกันเสร็จแล้วเราก็จะบอกเวลาครับเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงใช่ไหมครับเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีของขวัญของรางวัลไปแจกและก็ไปมอบให้ผู้ที่เสียสละบริจาคโลหิตนะครับก็ผู้บริจาคโลหิตเนี่ยจะได้อานิสงส์อยู่3อย่างนะครับมีอะไรบ้างล่ะอย่างที่1
เมื่อบริจาคแล้วอานิสงส์ได้ครั้งแรกคือความสุขผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่คือความสุขเบื้องต้นและที่บริจาคอย่างอานิสงส์อย่างที่2นะครับอย่างที่2ทางวัดได้เลี้ยงอาหารครับได้เลี้ยงอาหารนะครับทางวัดได้เลี้ยงอาหารมีอาหารเลี้ยงตั้งเป็นข้าวหม้อแกงหม้อมีของหวานของข้าวเลี้ยงเลยครับผู้บริจาคโลหิตอานิสงส์อย่างที่3เมื่อบริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมุติว่ามีรายชื่อสัก100ท่านมาบริจาคเราก็จะนำรายชื่อขึ้นเขียนชื่อทุกคนที่มีบริจาคเนี่ยเอามาจับฉลากครับใช่ใช่รางวัลที่1ก็เป็นสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นใช่แล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นอีก10รางวัลก็จะมีพวกมีของห่อเป็นของขวัญของขวัญให้อีก10ท่านแล้วก็ทุกท่านนะได้เหรียญโอ้โหนี่สุดยอดครับวัดปากน้ำทุกคนเลยนะอันนี้สุดยอดเลยครับเหรียญรุ่นอุดมสมบูรณ์พูนสุขครับทุกคนที่มาให้เลือดนี่ได้ทุกคนเลยครับส่วนรางวัล4-5รางวัล นั้นอยู่ที่ทางวัดเช่นว่ามีของที่ไม่ได้ใช้ครับเหลือใช้ก็เช่นว่าพัดลมบ้างผ้าห่มครับอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับครับของที่ให้กันยัดแจกกันได้และอีกเรื่องหนึ่งครับก่อนจะถึงวันบริจาคเนี่ยครับเราก็จะใช้รถโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำซีดีทำเทปแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์ไปทั่วเลยเช่นขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคโลหิตเพื่อไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายใช่เราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามตลาดตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆให้รับรู้รับทราบกันหลังจากนั้นประชาชนก็จะหลั่งไหลมาบริจาคโลหิตกันนี่เราทำกันมาโดยตลอดสำหรับที่ต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดนะครับพูดถึงต่างประเทศนะครับก็ได้ไปเปิดที่ประเทศลาว2จุดสองจุดครับ2จุดแล้วก็ไปเปิดที่มาเลเซียวัดบุญญารามอีก1จุดครับมาเลเซียก็เป็นที่เป็นวัดไทยครับนะก็ได้ไปบริจาค กันครับและส่วนอาตมาเองครับก็ได้ไปให้เลือดในต่างประเทศอย่างที่ลาวไปให้มาครั้งหนึ่งครับที่ลาวที่มาเลเซียที่ศรีลังกาที่เกาหลีที่จีนที่เนปาลที่อังกฤษนะเกาหลีอันนี้แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียแคนาดานะได้ไปให้ประเทศละครั้งส่วนประเทศญี่ปุ่นนั้นไปหลายครั้งครับโอ้โหนี่ถือว่าไปให้บุญกุศลแรงเลยครับ6ครั้งด้วยกันที่ประเทศญี่ปุ่นให้เลือดของอาตมาเองครับนะการให้เลือดตามประเทศนี่ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับครับเขากลัวว่าประเทศเราจะมีเชื้อมาลาเรียบ้างอะไรบ้างอย่างนั้นนี้ครับเราบอกก็อาตมาอยู่ในกรุงเทพไม่มีหรอกถ้าจะมีมาลาเรียก็ต้องนู่นตามป่าตามเขาโน่นอย่างนั้นเขาก็ยอมรับได้การบริจาคโลหิตต่างจังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยผมประทับใจอยู่ที่นึงครับท่านครูครับโมประทับใจมากๆครับที่อำเภอแม่สายครับอ๋อแม่สายนะแม่สายที่วัดพรมวิหารโดยมีท่านพระครูวิบูลนะครับที่อีกชื่อนึงก็อาจารย์สมนึกนะครับวัดพรมวิหารเป็นเจ้าวาดปัจจุบันเราก็เมื่อจะไปเปิดหน่วยบริจาคโลหิตเราก็มีการประชุมโดยมีเจ้าวาดและคณะกรรมการประชุมเราจะทำยังไงหนึ่งจะให้คณะศรัทธาญาติโยมเนี่ยมาจาก2ประเทศเพราะว่าแม่สายมันติดกับประเทศพม่าครับติดกับพม่าครับแล้วทำยังไงจะให้ประชาชนเนี่ยรับรู้รับทราบกันอย่างทั่วถึงเราก็ทำซีดีครับท่านพระครูครับอ๋อซีดีทำซีดีและทำใบปลิวแจกเช่นเราเอาไปแจกที่หน้าด่านที่แม่สอดที่แม่สายครับแม่สายคนเข้ามาก็จะหยิบใบมาเราจะเขียนไว้ว่าขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต2แผ่นดินสองแผ่นดินนะครับบริจาคโลหิตสองแผ่นดินเช่นมีทั้งพม่าและก็ไทยวันเปิดหน่วยบริจาคโลหิตโอ้โหประชาชนศรัทธาญาติโยมมากันเยอะครับของที่รางวัลเตรียมแจกก็ไม่พอจะแจกครับไม่พอแจกโอ้โหนี่ผมเกิดความประทับใจมากท่านพระครูก็ไปเป็นประธานตัวแทนของสภากาชาดก็ไปรับโลหิตนะครับที่วัดพรมวิหารครับวัดพรมวิหารนี่โอ้โหประทับใจมากครับเจ้าวาดก็โอ้ทำอาหารไว้เลี้ยงต้อนรับศรัทธาญาติโยมมาเท่าไหร่เลี้ยงไม่ต้องกลัวเลี้ยงไม่อันนี้ถือว่าทางการไปเปิดหน่วยบริจาคโลหิตเนี่ยไปที่ไหน
ก็ต้อนรับทุกที่ครับพระครูครับเรื่องการบริจาคโลหิตที่ต่างจังหวัดนี่นะก็ได้เปิดมา28จังหวัด28จังหวัดนะครับ28จังหวัดด้วยกันนะเรียกว่าผมจำได้เยอะครับเนี่ยเอามีที่ไหนบ้างครับลองไล่ๆดูที่อะไรวัดเริ่มต้นนะครับก็มีจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์นะครับเขาเรียกว่าวัดเจ้าคณะจังหวัดนะครับวัดเจ้าคณะจังหวัดวัดอุตรดิตถ์จากอุตรดิตถ์ขยับไปหน่อยไปจังหวัดพะเยาพะเยาวัดสูงวัดสูงอดีตเป็นเจ้าคณะจังหวัดจากพะเยาขึ้นไปหน่อยก็ไปจังหวัดเชียงรายเชียงรายอําเภอพานอำเภอพานวัดป่าซางวัดป่าซางโอ้โหนี่ก็คนแน่นมืดฟ้ามัวดินเหมือนกันอีกจะไปรับทองคำเป็นรางวัลกันใช่เอาจากอําเภอแม่อําเภอพานวัดป่าซางไปโน่นเลยครับขึ้นไปทางแม่สายโอ้แล้วก็คนแน่นขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต2แผ่นดินนะครับพม่าเขายังศรัทธามาร่วมเสียสละบริจาคโลหิตโอ้ได้คนเยอะแยะครับเพราะว่าวัดพรหมวิหารนี่อยู่ใกล้ด่านแม่สายครับพระครูครับเนี่ยที่ไปเปิดหน่วยในต่างจังหวัดได้ก็ได้อาศัยคุณกรพัฒน์เนี่ยครับนะรู้จักพระมากในต่างจังหวัดนะครับโดยภาคเหนือครับนี่ได้ติดต่อกันมาหลายวัดนะเห็นว่าจะมีวัดอยากจะเปิดอีกประมาณอีกประมาณ 2-3 วัดถ้าวัดไหนอยากจะเปิดก็ติดต่อที่คุณกรพัฒน์ได้หรือติดต่อที่อาตมาก็ได้นะเนี่ยอย่างที่วัดปากน้ำที่ได้จัดกันมาเนี่ยนะปีนี้เป็นปีที่43โอ้โหนี่ปีที่43แล้วนะพระครูครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของวัดปากน้ำนะครับท่านชื่อเสียงของวัดปากน้ำเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีอยู่นะครับสร้างลูกศิษย์ลูกหาบารมีไว้เยอะแยะพอมาถึงยุคปัจจุบันนี้โดยมีเจ้าวาดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชท่านก็สร้างบารมีศรัทธาญาติโยมอีกไม่ใช่น้อยครับคือว่าศรัทธาต่อเนื่องกันครับใช่ด้วยบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำนะครับหลวงพ่อได้เป็นที่เคารพนับถือของญาติโยมทั่วไปครับนะเวลาบริจาคโลหิตของวัดปากน้ำเนี่ยเราทำกันมาเป็นปีที่43ได้โลหิตนะครับจำนวน 199,285 หน่วยหน่วยก็หน่วยละ1คนนะนะเรียกว่าโอ้ไม่ถ้าดูแล้วไม่ใช่ธรรมดาครับนี่ถ้าคนหนึ่งเนี่ยเราคิดเป็นซีซีก็300ซีซี400ซีซีเลยนะครับถ้ารวมเป็นซีซีก็89,678,250ซีซีครับนะเรียกการบริจาคเลือดครับนะก็มีบริจาคดวงตา9,862รายอวัยวะ 8,788 รายเรียกว่าบริจาคก็เรียกว่าส่วนประกอบใช่แล้วก็มีเนื้อเยื่ออีก 3,616 รายพวกดวงตาอวัยวะเนื้อเยื่อเนี่ยครับเสียชีวิตแล้วจงใช้เพียงแจ้งความจำนงไว้ก่อนอ๋อให้ลงมาแจ้งความจำนงไว้ใช่ว่าเราจะบริจาคตรงนี้ละเมื่อถึงท่านเวลาท่านเสียชีวิตแล้วใช่เอาละถึงจะมอบให้ช่วงนี้ก็ต้องขอพักเพื่อให้ข้ารายการชมรายการที่น่าสนใจของทางสถานีต่อไปนะสวัสดีครับดิจิตอลบอร์ด TBI ทางเลือกใหม่ของงานตกแต่งบ้านผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กลัวความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการ
ด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่นวูดซีรีส์ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-678-6547-52 หรือทาง www.tpipoline.co.th ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI Laminate ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.thคนที่เกิดมากำนำพาและส่งผลเหนื่อยยากชีวิตเป็นของคุณคุณเลือกได้เลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตเลือกเพื่อนที่ดีที่ดูแลคุณได้ตลอดเวลาเลือกสุขภาพที่ดีกว่าเลือกแซนเฮิร์บแซนเฮิร์บน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมผลไม้และสมุนไพรรวม16ชนิดสารอาหารสีม่วงห่วงใหญ่คุณทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าโทรศัพท์088-115-5488แทนความห่วงใยให้แซนเฮิร์บวันนี้คุณดื่มแซนเฮิร์บแล้วหรือยังสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ4แบนโดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480เมกะเฮิรตซ์แนวการรับ H Symbol Rate 30000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI อยู่ได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง InfoSatรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไทยแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไอเดียแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องลีโอเทครับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-675-7134 086-355-1713นี่เอาแว่นเลยใช่ไหมช่วงที่2ของรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยตอนนี้ก็ยังอยู่กับคุณกรพัฒน์จันแรมสวัสดีครับแม่เวลาก็เร็วเหลือเกินผมกับท่านกำลังคุยกันได้เนื้อหาสาระ
เวลาก็ไล่มาอย่างกระชั้นชิดกราบเรียนท่านพระครูกราบมาตรการด้วยความเคารพว่าจากการที่บริจาคโลหิตที่ทำกันอย่างต่อเนื่องและยังมีเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องผมอยากจะทราบว่าท่านได้ก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาเรื่องการแจกแว่นตาตอนนี้การแจกแว่นตาเนี่ยอยากจะให้ท่านเล่ารายละเอียดสักเล็กน้อยว่าความเป็นมาอย่างไรไปรู้จักกับญี่ปุ่นเขาได้อย่างไรแล้วสื่อสารภาษาท่านใช้ภาษาอะไรถึงเขาบริษัทเขาจึงได้เชื่อใจแล้วก็ให้แว่นตามาบริจาคในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องครับการมาตรการครับเรื่องการแจกแว่นตาของวัดปากน้ำก็ด้วยคุณโอตะมาสรุบริษัทรูเน็กซึ่งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่จังหวัดโทโตริครับซึ่งเป็นตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นครับเมื่อเขาจำหน่ายแว่นนะเป็นบริษัทเขาผลิตใช่ไหมครับไม่ได้ผลิตแต่เป็นบริษัทประกอบแว่นตาประกอบแว่นตานี่ก็มีเพื่อนฝูงเขาเยอะนะเมื่อตอนที่แผ่นดินไหวใหญ่ที่โกเบเขาก็เอาแว่นตาเนี่ยไปช่วยแจกชาวโกเบที่แผ่นดินไหวก็รวบรวมจากเพื่อนๆ เพื่อนขายแว่นตาโดยการหลายบริษัทเขาก็เห็นว่าได้เยอะหาง่ายเขาก็อย่างนั้นทีนี้เขาก็นึกถึงว่าอยากจะให้ต่างประเทศบ้างนะเขามีความคิดอย่างนั้นตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาประเทศไทยนะจะไปให้ที่เขมรตั้งใจว่าอย่างนั้นแม่ถ้าไปเขมรเราเสียดายแย่แต่ว่าเขาก็ไม่รู้จักกับชาวเขมรครับนะเขาก็ไปติดต่อที่สถานทูตเขมรที่โตเกียวครับนะช่วยติดต่อหาที่แจกแว่นให้หน่อยที่ประเทศของคุณนะที่เขมรเขาก็ติดต่อที่สถานทูตมาอยู่2ครั้ง3ครั้งไม่สำเร็จครับนะไปแล้วก็เขาบ่ายเบียงอันนั้นบ้างอันนี้บ้างก็ไม่สำเร็จนี่คุณโอตะมาสรุก็ยังมีความพยายามอีกนะครับเดินทางมาที่โตเกียวอีกครับไปหาสภากาชาดของโตเกียวครับให้ติดต่อกาชาดของเขมรหน่อยครับจะเอาแว่นตาไปแจกครับที่กาชาดของญี่ปุ่นที่โตเกียวก็ติดต่อกาชาดที่เขมรเหมือนกันแต่นี่กาชาดเขมรเนี่ยครับเขารู้ว่าสถานทูตไม่สำเร็จไม่ติดต่อให้นะปฏิเสธไปแล้วเขาก็ไม่กล้าเสียทีนี้ครับขนาดทูตยังไม่รับเขาเองจะรับก็ไม่ได้ครับเขาก็เสียใจอยู่สรุปว่าขั้นตอนมารู้จักกับพระครูตอนไหนครับอ๋อทีนี้อาตมาก็มีโอกาสไปประเทศญี่ปุ่นบ่อยครับก็ไปให้เลือดเขาก็ถึง6ครั้งครับนะเลือดในตัวเองก็รู้จักกันนะเขาก็เลยแนะนำเดี๋ยวจะติดต่อพระไทยซึ่งทำงานเกี่ยวกับบริการโลหิตเนี่ยมาแล้วนะเขาก็เริ่มต้นแล้วเสนอมาเลยเขาโทรศัพท์มาเลยนะศูนย์โลหิตกาชาดที่โตเกียวโทรศัพท์มาถึงที่วัดปากน้ำที่ห้องเลยโอ้โหอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับเขาก็บอกเลยเป็นภาษาญี่ปุ่นอ้าวแล้วโอ้โหเดี๋ยวหยุดตรงนี้นิดและพระครูพูดภาษาญี่ปุ่นได้ใช่ไหมครับหรือยังไงครับก็พออาศัยไปขอข้าวขอน้ำกินได้ไปไหนมาไหนได้นี่ๆภาษาญี่ปุ่นคือเป็นอานิสงส์ของศรัทธาญาติโยมแล้วนะครับจะได้รับแว่นตาแล้วนี่ขั้นตอนนะครับแล้วผลสุดท้ายยังไงครับก็เลยติดต่อกันว่าอ้าวได้เดี๋ยวจะลองดูครับตอนแรกมีไม่มากอันนะประมาณ 1,500 อันเองครับปีจำปีได้ไหมครับปีพ.ศ. อะไรที่มาครั้งนั้น2016 16ปี16นะครับปี16ครับนะในครั้งนั้นก็ยังนึกเอาแว่นตามีใครอยากจะมาได้เขาเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเกรงเหมือนกันว่ากลัวจะไม่มีคนมาเอาโอ้โหที่ไหนได้ปัจจุบันนี้มันเกินคาดเลยนะครับแล้วทีนี้เราออกมาวันไหนดีก็เลยนัดเข้ามาวันที่บริจาคโลหิตดีกว่าเพราะคนของเราต้องพันคน 2,000 คนอยู่แล้วครับนะใครบริจาคที่เสร็จก็ให้แว่นตาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็มานะคุณโอตะมาสนุกก็เดินทางมาเลยมาตรวจมาดูสถานที่นะครับว่าให้เป็นอย่างนี้จัดโต๊ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับตอนเนี้ย
เราก็ให้ติดต่อกันที่วัดปากน้ำอยู่2ปีอาตมาก็นึกอีกว่าเอ๊ะต่อไปเริ่มออกต่างจังหวัดแล้วนะสองปีเนี่ยแว่นเนี่ยนะครับอันนึงเนี่ย 5-6 ปียังใช้ได้ยังใช้ได้อยู่นี่ให้ปีละครั้งปีละครั้งต่อๆไปก็จะเหลือเฟือไม่รู้จะไปทิ้งเขาเปล่าๆครับก็เลยเอ๊ะแนะนำเขาไปต่างจังหวัดมั้งไหมเพราะว่าเราไปเปิดหน่วยบริจาคโลหิตไว้ที่วัดนั้นวัดนี้ต่างจังหวัดมีครับเขาก็ตกลงครับก็เลยหมุนเวียนกันไปครับนะที่วัดน้ำแดงบางพลีบ้างที่วัดอะไรต่างๆที่เปิดบริจาคโลหิตไว้นะครับอันนี้ก็เป็นที่สุพรรณเราไปเปิดหน่วยบริจาคโลหิตไว้ครับนะสุโขทัยก็มีไปแจกนะครับสุโขทัยก็ไปสุโขทัยก็ไปแม่สายก็ไปใช่ครับแม่สายก็ไปรู้สึกว่าทางอะไรเนี่ยที่เราทางอำเภองาวก็ไปนะครับอำเภองาวไปแจกกันจ้าอำเภองาวก็ไปแจกนะครับว่าเมื่อได้ไปแจกแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับแว่นตาเนี่ยก็ดีอกดีใจนะครับแล้วก็อำเภออีกอำเภอนึงก็ไปอำเภอสันทรายก็ไปครับอำเภอสันทรายอำเภอสันทรายก็ไปครับวัดหนองเต่าคำวัดหนองเต่าคำผมจำได้นะวัดหนองเต่าคำก็ไปแจกศรัทธาญาติโยมก็มากันเยอะแยะนะครับมารับแว่นตากันแล้วต่อไปเนี่ยวัดไหนครับต่อไปคิวต่อไปเนี่ยวัดไหนครับเดือนตุลาก็จะมีไปที่ไหนครับวัดหลักสี่ลาสโมสรหลักสี่นี่อยู่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับใช่ครับครับครับแล้วก็อีกวัดหนึ่งที่ไหนครับที่วัดทรงธรรมวรวิหารโอ้อันนี้อยู่พับประแดงอยู่สมุทรปราการนะครับสมุทรปราการอ้าวแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่มาให้เท่าที่วัดอย่างเดียวนะครับก็ให้ที่ศูนย์โลหิตที่สภากาชาติด้วยครับส่วนหนึ่งแล้วก็ไปให้ที่โรงพยาบาลสงฆ์อีกส่วนหนึ่งครับเนี่ยคิวต่อไปของผมเนี่ยที่สั่งผมมาเหลือเกินนะครับท่านพระครูครับจ้าก็มีอยู่2ที่แต่ผมรับปากเขาไว้แล้วก็มีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยรับปากไว้ว่าจะต้องเอาไปให้เขาแต่ว่าที่แม่สายเนี่ยเราเคยไปให้เขาทีนึงแล้วเราก็ว่าอีไหนเคยไปให้ทีนึงแล้วเราก็ดรอปไว้ก่อนหรือว่าหยุดช้าไว้หน่อยตอนนี้อย่างนครสวรรค์เนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่คนยากคนจนก็เยอะเราก็ตกลงกับเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์พระเทพปริยติเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ว่าเราจะมีแว่นตาไปแจกให้ศรัทธาญาติโยมโอ้โหที่นครสวรรค์นี่ไปแจกมาครั้งนึงแล้วนะที่มหาวิทยาลัยสงฆ์น่ะเอาวิทยาลัยสงฆ์นะใช่แต่ตอนนี้เมื่อไปแจกแล้วเขาก็ติดอกติดใจดีใจกันเหลือเกินใช่ไหมครับโอ้แว่นญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่ธรรมดานะของเขาอย่างดีเลยนะเนี่ยครับเนี่ยคนที่จะใส่เสื้อสีดำนั่นคุณโอตะมาสรุเอ้าเจ้าของมาเองเลยนะครับใช่มาเองทุกครั้งเลยครับเจ้าของมาเองเลยอันนี้ไปให้ที่โรงพยาบาลสงครับนะก็เนี่ยไว้บอกให้พระสงฆ์ก็ใช้แว่นนะอะไรนี่แว่นเขาอย่างดีนะดีคือแว่นตาเนี่ยถือว่าเราไปมอบแสงสว่างให้เขาได้รู้หนังสือได้อ่านหนังสือได้ดูหนังคือประโยชน์มันมหาศาลนะครับแว่นตาเนี่ยอันนี้ให้ที่สภากาชาดที่สภากาชาดใช่ไหมครับที่สภากาชาดครับเขาเขียนไว้เลยนะน่ะครับมีแว่นตาฟรีจากญี่ปุ่นครับครับก็เคยไปร่วมงานกันใช่ครับแล้วก็สภากาชาดเขาก็มีรายการไปแจกแว่นชาวบ้านอยู่เสมอเหมือนกันเขาก็นำของเราเนี่ยนะครับนำเนี่ยไปให้นำของเรานี่ไปมอบให้ชาวบ้านใช่ใช่ครับเรียกว่าแว่นของเขาดีคนที่ได้แล้วชมเชยว่าทนครับนะครับคือจริงๆแล้วแว่นที่เข้ามาแจกเนี่ยไม่ใช่แว่นเก่าเป็นแว่นใหม่ขาเขอใหม่คุณภาพใหม่นะครับที่ได้ไปใช้กันเนี่ยก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นแว่นที่ใช้แล้วแต่ว่าแว่นญี่ปุ่นที่ใช้แล้วนี่ไม่ใช่เหมือนคนไทยใช้นะครับครับของเราเนี่ยกว่าจะทิ้งได้กรอบแว่นเนี่ยเปลี่ยนกระจก2เที่ยว3เที่ยวนะครับแต่ของเขานี่เขาพอเปลี่ยนก็เลนใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเลยครับนะเปลี่ยนทั้งแว่นเลยนี่นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามารวบรวมอีกทำความสะอาดมาตกแต่งอย่างดีแล้วก็ใส่เลนใหม่ครับครับเพราะเลนต้องใหม่เลยเราต้องมาคัดกันใหม่นะต้องใหม่แล้วการที่จะแจกแว่นเนี่ยก็จะใช้แจกง่ายๆคือเอาแว่นที่ดูหนังสื
เป็นแว่นสายตายาวครับอย่างผู้สูงอายุนะใช้กันอย่างแว่นสายตาสั้นหรืออะไรอย่างนั้นอันนั้นต้องวัดอย่างจริงจังต้องวัดแน่นอนทางภาคอีสานเรายังไม่เคยไปนะครับภาคอีสานเหรอน่าจะไปสักครั้งนะครับยังไม่ได้ไปเลยน่าจะไปยังแถวๆโคราชนี่ก็น่าไปนะครับพวกภาคอีสานก็คนยากคนจนก็เยอะแล้วใช้สายตากันเยอะทำไร่ทำนาทำอะไรต่างๆก็น่าจะไปสักครั้งบุกอีสานดูก่อนว่าครับถ้าเขายังมาเรื่อยๆก็มีทางไปครับแต่ทางภาคตอนออกเราไปแล้วนะครับสระแก้วไปสระแก้วสระแก้วก็ไปด้วยกันเนี่ยแล้วก็ไปแจกแว่นตากันสระแก้วก็ไปมาแล้วนะครับก็ไปกันทั่วทุกหนทุกแห่งนะครับแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านกำลังรับชมรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยอยู่ณขณะนี้ผมขอกราบเรียนชี้แจงให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าพระสงฆ์เราไม่ได้อยู่นิ่งเฉยมีกิจกรรมช่วยเหลือสงเคราะห์ต่างๆให้กับศรัทธาญาติโยมอย่างมากมายบางท่านบางรูปบางองค์บางวัดทำแล้วก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ก็เหมือนปิดทองหลังพระทำแล้วก็ไม่ได้โฆษณาแต่สร้างแต่คุณงามความดีก็มีมากมายอย่างเช่นท่านพระครูมงคลภาวนานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านก็สร้างคุณงามความดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะการเปิดหน่วยบริจาคโลหิตต่างๆไม่ว่าจะการบริจาคแว่นตาโดยการประสานกับประเทศญี่ปุ่นก็มากันทุกปีอันนี้ถือว่าพระสงฆ์เราเป็นเนื้อนาบุญทำแต่คุณงามความดีแต่เราก็ไม่ได้ไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับรู้รับทราบตอนนี้มีรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยออกอากาศที่ท่านผู้ชมทางบ้านกำลังชมอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นการมาเล่าสู่กันฟังครับท่านพระครูเจริญพรเพื่อให้รู้ว่าพระสงฆ์เราเนี่ยทำคุณงามความดีที่เราจะกราบพระรัตนานิมนต์มาออกอากาศนี่ยังอีกเยอะแยะครับท่านครับก็ให้โอกาสด้วยนะครับสำหรับพระที่ทำการกุศลหรือช่วยงานสังคมครับให้ติดต่อมาครับทางสถานีได้หรือจะผ่านผมก็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์086 924 0629กรพัฒน์จันแรมเลขาผู้ประสานงานรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยครับได้เลยครับเรียกว่าติดต่อมานะก็จะไปหาที่วัดท่านไปทราบรายละเอียดที่ท่านทำงานพอโทรมาผมจะไปถึงท่านทันทีครับและเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อมาท่านมาออกอากาศท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราก็จะยึดหลักไว้3ประการครับท่านพระครูจ้าเรือนพรประการที่1ส่งเสริมการศึกษาเป็นหลักเช่นว่าท่านวัดท่านส่งเสริมบาลีการศึกษาดีต่างๆเราก็จะเอามาออกอากาศ2ในการศาสนาสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมไม่ว่ากิจการใดๆต่างๆวัดวาอารามต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสงเคราะห์เราก็จะเอามา3ในการเผยแผ่นะครับในการเผยแผ่เกี่ยวกับเรื่องวัดโอ้โหวัดอันนี้ได้เสียสละนะสวยงามศรัทธาญาติโยมก็ไปปฏิบัติธรรมกันเป็นยังไงทำไมศรัทธาญาติโยมจึงเลื่อมใสไปเราก็จะเอามากันเพื่อจะมาให้ท่านรู้กันว่าวัดของท่านอยู่ตรงไหนศรัทธาญาติโยมจะได้เลื่อมใสจะได้ไปกันยังไงอันนี้เป็นหน้าที่ของเราจะต้องไปหาท่านถ้าท่านโทรศัพท์มาหาเราครับเรียกว่าท่านใดมีกิจกรรมช่วยสังคมบ้างตอนนี้กำลังติดต่ออยู่แต่ท่านยังที่ไหนครับยังไม่ถึงเวลาท่านจะต้องมาพระที่วัดที่มีการศึกษาครับนะเรียนบาลีสอบบาลีมากๆแล้วก็เรียนนักธรรมบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะตอนนี้กำลังติดต่ออยู่ตอนนี้ผมประสานไปอยู่ 2-3 ที่อ๋อวัดที่ที่1คือสำนักเรียนบาลีตากฟ้าอยู่ที่อำเภอตากฟ้ามีชื่อเสียงมีชื่อเสียงอันนี้สร้างผลงานเข้าตาชาวภูสมเด็จเลยครับและแห่งที่2นี่ก็โน่นเลยอำเภองาวครับอำเภองาววัดจองคำวัดจองคำนี่ก็สร้างบาลีส่งเสริมพระเนรเรียนบาลีสอบประเรียน6ประเรียน7ประเรียน9กันได้ตลอดมาแล้วครับนะครับเราก็จะค้นคว้ามาคือการจะส่งเสริมเรียนบาลีกันเนี่ยมันต้องมีความเสียสละมาต้องทุกระดับชั้นตั้งแต่เจ้าวาดมาตั้งแต่ครูบาอาจารย์มา
ต้องช่วยกันโอ้โหจากดินนะครับปั้นในกลมเป็นลูกศรเลยต้องใช้ความอดทนวิทยาอุตสาหะถึงจะสำเร็จนะครับบาลีนี่มันใช่ยังไงครับก็มุ่งไว้อยู่2-3ที่ก็ติดต่อกันเรื่อยๆติดต่อกันเรื่อยตอนนี้เรากำลังจะหาจังหวะหาช่องวันให้ลงตรงวันกันอยู่อย่างเช่นเที่ยวหน้าเราก็จะไปกราบพระรัตนานิมนต์วัดสุดสวัสดิ์อันนี้ก็เสียสละโอ้โหสร้างเด็กสร้างเหยียกยากจนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเอามาต่อไปวันที่20ตุลาโน้เราก็จะไปกราบพระรัตนานิมนต์ท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์วัดหมอนไม้นะครับอันนี้เขาเสียสละเยอะมีสร้างครับศึกษาด้วยการศึกษาด้วยแล้วก็โอ้โหสร้างหอสมุดถวายสมเด็จพระเทพเนี่ยแล้วก็สร้างอะไรก็เยอะแยะหมดนะครับผลงานท่านเยอะเราก็จะเอามาให้ท่านบรรยายว่าท่านได้สร้างคุณงามความดีอะไรไว้บ้างนี่ก็ได้อาศัยคุณกรพัฒน์จันแรมครับซึ่งอยู่ในเขตแถวภาคเหนือพอดีครับนะผมก็ได้รู้จักครับพระหลายวัดด้วยกันครับนะก็นี่ไม่ใช่ภาคเหนืออย่างเดียวนะภาคอื่นๆเราก็จะไปเราก็จะไปมีท่านติดต่อมาครับถ้าอยู่ในภาคเหนือนี่คุณกรพัฒน์ชำนาญเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ก็จะรู้จักอยู่แต่ถ้าภาคอื่นนี่ยังไม่ทราบก็ต้องติดต่อหน่อยอย่างเช่นทางภาคอีสานผมเคยไปอยู่กับท่านผู้การพลตำรวจตรีเฉลิมสุวรรณรัตน์โอสถนั้นได้เลยทางภาคอีสานเนี่ยท่านไปเป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3นะครับก็คุมอยู่8จังหวัด อันนี้นะครับท่านผู้การก็คุกกี้ตีโมกับวัดวาอารามท่านก็มากราบเจ้าคุณสมเด็จโดยตลอดก็ผมก็เป็นลูกน้องท่านนะครับถ้าจังหวัดภาคอีสานเนี่ยครับมีสุรินทร์มีศรีสะเกษบุรีรัมย์ชัยภูมิยะโสอำนาจเจริญอุบลโคราชติดต่อมาเลยครับถ้าท่านดูรายการนี้อยู่ติดต่อมาเบอร์โทรศัพท์ผม0869240629แล้วผมจะไปที่วัดท่านครับนี่ก็ได้เปิดโอกาสให้ครับเปิดโอกาสให้ครับที่เท่าที่ออกรายการมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่มาร่วมรายการนะครับท่านต้องเสียสละละเวลานะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่ารถค่าเดินทางท่านก็ต้องจ่ายเองคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาช่องทางอยู่ครับหาช่องทางว่าระหว่างที่กราบรัตนานิมนต์ท่านมาเนี่ยเราจะทำยังไงอาจจะดูแลถวายอาหารท่านเนี่ยเรากำลังจะหาทุนทรัพย์อยู่ตรงนี้ครับเพราะรายการของเราเป็นรายการสดรายการสดต้องมาออกที่สถานีด้วยตัวเองไม่ต้องจะลำบากหน่อยจังเสียสละเวลาละเวลากันอย่างจริงจังเลยนะผมก็ต้องขอกราบนมัสการขอพระคุณท่านเจ้าวาดวัดยันหวาด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับท่านเมตตาให้เราเนี่ยทั้งสองเอามาเป็นตัวตั้งเป็นตัวชูโรงจัดรายการนี้ท่านได้เมตตาอย่างสูงส่งนะครับไม่รู้จะหาที่ไหนมาเปรียบเทียบท่านมีบารมีสูงนะครับให้เรามาจัดอากาศจัดรายการออกอากาศกันไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเราด้วยใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดที่จะได้เป็นประโยชน์กับท่านศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการนี้ครับสุดท้ายนี้ผมอยากถามท่านนะครับเจริญพรการบริจาคโลหิตในครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในวัดปากน้ำวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรครับบริจาคโลหิตของวัดปากน้ำในครั้งต่อไปครับเป็นครั้งที่160นะครับวันที่8ที่9ตุลาคม 8. วันที่8เป็นวันเสาร์ตรงวันแรกใช่ไหมครับวันแรกนะวันอาทิตย์2วันนะศุกร์ตอนนี้เว้นหยุดวันศุกร์ไปแล้ววันศุกร์หยุดคนญาติโยมน้อยลงไปก็เหลือแต่เสาร์กับอาทิตย์ครับก็ได้ถึงคราวที่แล้วที่700กว่าคนก็ยังดีนะครับ700กว่าคนครับเนี่ยรายการจะเริ่มต่อไปก็ตั้งแต่9นาฬิกาครับถึง15นาฬิกาครับเสาร์และอาทิตย์ครับส่วนท่านที่จะบริจาคอวัยวะดวงตาแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆเขียนเอาไว้นะครับเรามีใบเขียนให้นะเขียนความแจ้งความจำนงไว้นะว่าจะบริจาคดวงตาอวัยวะครับเนี่ยเรียกว่าเสียชีวิตแล้วจึงใช้ครับนะแต่การบริจาคเรื่องนี้ได้ตอนนั้นเลย
อายุ17ปีถึงเท่าไหร่ครับถึง70ปีถึง70 17ปีถึง70ปี17ถึง70 17ถึง70ท่านมีความประสงค์มาได้เลยครับดังที่แจ้งไงนะแต่ว่าอายุ17เป็นต้นไปถึงอายุ60เนี่ยให้ได้เลยที่หน่วยต่างๆครับนะส่วนอายุ60ถึง70ต้องไปให้ที่ศูนย์บริการโลหิตด้วยตัวเองเพราะว่าการเช็คเลือดจะมากกว่าเพราะอายุมากแล้วเพราะอายุเยอะแล้วนะใช่จะเช็คละเอียดขึ้นอีกครับส่วน17ถึง60นั้นทุกที่ได้เลยครับนี่ที่เราไปเปิดกันต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเราไม่ได้เอาเลือดใช้เอาเลือดจากต่างจังหวัดกรุงเทพนะครับครับบริจาคจังหวัดไหนก็ใช้จังหวัดนั้นคือยังมีศรัทธาญาติโยมบางท่านก็ยังถามผมมาโดยตลอดว่าเอ๊ะการบริจาคโลหิตต่างจังหวัดเนี่ยต้องเอาเลือดมาให้ทางสภากาชาติไทยไหมไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดนะครับไม่ใช่นะครับใช้ในจังหวัดของท่านเองบริจาคจังหวัดไหนเป็นของจังหวัดนั้นครับที่เราไปเปิดหน่วยที่ต่างประเทศก็ให้ประเทศนั้นเขาใช้เขาเองครับครับไม่ได้เอากลับมาประเทศไทยและวัดที่นั้นไหนนะครับท่านอาจจะชมรายการนี้ถ้าท่านมีความประสงค์อยากจะเปิดหน่วยบริจาคโลหิตต่างจังหวัดนะครับว่าเรามาช่วยกันสร้างสาธารณประโยชน์การกุศลเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลท่านติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ผมที่0869240629ผมจะไปจัดให้ท่านที่วัดเลยนะครับจัดให้ท่านที่วัดการจัดเปิดหน่วยบริจาคโลหิตครั้งแรกหนึ่งเราจะมีเหรียญหลวงพ่อวัดบางน้ำรูปอุดมสมบูรณ์พูนสุขไปแจกให้ท่านแล้วก็รางวัลเรามีสร้อยคอทองคำแจกให้ท่านเป็นรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลอันนี้เราให้มาโดยตลอดนะครับเอาละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาครับนะได้นำเสนอเรื่องบริจาคโลหิตบ้างเรื่องบริจาคแว่นตาบ้างครับนะก็ต้องขอขอบใจนะคุณกรพัฒน์จันแรมก่อนมาตรการครับเสียสละละเวลามีค่ามาร่วมรายการนะครับในตอนนี้นะก็จะขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยโดยอ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำจงมาเป็นตบะปรวาปัจจัยทรงผลดลบันดาลให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมปรารถนาขอให้มีความสุขกายความสุขใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านเทอญสาธุ